และเราก็จะปิดท้ายท่านผู้ชมนนทบุรี2ทุ่มที่ผ่านมาชาวบ้านเชื่อว่าหญิงคนนี้อาจจะมีโรคประจำตัวคือหืดหอบหืดหรือไม่แล้วอาจจะร้อนกระทั่งวูบหมดสติตกจากสะพานลอยเลยตรงงามวงวานพรวดลงมาแบบนี้คนเห็นเหตุการณ์บอกเหมือนเธอพยายามจะพ่นอะไรแล้วก็หายใจหอบแรงแล้ววูบตกลงมาเลยค่ะเธอคือคุณลภัทรอายุ23ปีนะคะสภาพคือมีแผลที่ท้ายทอยยาวประมาณ1นิ้วค่ะเลือดออกเยอะนะคะพลเมืองดีก็ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็แจ้งทางกู้ชีพวินพลเมืองดีคนหนึ่งคุณอธิวัฒน์นะคะบอกว่าเขาเห็นคนเจ็บเนี่ยตกมาจากสะพานลอยสาเหตุน่าจะมาจากมีโรคประจำตัวค่ะคือเขาเห็นยาพ่นตกลงมาก่อนหลังจากนั้นตัวก็ตกลงมานะคะหัวไปฟาดกับขอบเหล็กด้วยโชคดีที่ไม่ตกบนถนนนะเนี่ยตอนแรกยาพ่นหล่นลงมาก่อนครับผมก่อนที่ตัวน้องเขาจะหล่นลงมาครับก็ตกลงมาจากด้านบนครับน่าจะเป็นโรคมีโรคประจำตัวด้วยครับผมเป็นโรคหอบเพราะเห็นยาพ่นหัวน่าจะฟาดนี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เลยครับแตกเป็นแผลยาวประมาณนิ้วหนึ่งตรงท้ายทอยครับผมตกมาตรงนี้ก็นอนเหยียดตรงนี้เลยครับหัวน้องข้ออยู่ด้านนอกตรงนี้เลยพี่ผู้หญิงเขาโทรหารถพยาบาลรถพยาบาลแนะนำให้เอาผ้ามาซับตรงหัวปิดแผลไม่ให้เลือดไหลครับตอนนั้นเลือดไหลออกเยอะครับผมเอาผ้าเย็นเช็ดให้พอเช็ดตัวให้อะไรก็เริ่มรู้สึกเริ่มตอบสนองขึ้นบอกให้ยกแขนยกขาก็ยกไม่ได้ครับบอกให้กระพริบตาก็เริ่มกระพริบตาได้ครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนด้วยครับผมน่าจะพ่นยาไม่ทันหรืออาจจะยาพ่นเขาหมดเพราะผมเอามาฉีดดูยาพ่นเขาออกมีแค่นิดเดียวน่าจะทำให้เกิดอาการวูบนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่กลางคืนนะอากาศมันก็ร้อนรุนแรงด้วยตรงงามวงวานคือเลือดไหลเยอะมากตรงท้ายทอยเพราะมันมาฟาดแล้วเกิดบาดแผลตอนแรกไม่รู้สึกตัวใช่ไหมใช่ค่ะทางพลเมืองดีก็เอาผ้าเย็นไปเช็ดตัวให้หลังจากนั้นคนเจ็บค่อยๆลืมตาขึ้นมีสติขึ้นค่ะก็คาดการว่าอากาศร้อนรุนแรงด้วย10นาฬิกา55นาทีระมัดระวังจริงๆอากาศสำคัญมากๆช่วงหน้ากลับมาครับ